อัปเดตนะครับกลุ่มเปราะบางจะได้เงิน20กันยานี้ 10,000 บาทเต็มๆโอนผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกไว้กดมาเป็นเงินสดเอาไปใช้เลยกลุ่มเปราะบางมีใครบ้างคนพิการนะคะแล้วก็ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมแล้ว 14.5 ล้านคนเธอรับไปก่อนเต็มๆไปเลย 10,000 เงินสดผูกกับพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัญชีไว้โอนเป็นเงินสดกดมาใช้จบนะคะจบนะคะส่วนเฟสที่2สำหรับคนที่กึ่งรวยกึ่งจนแล้วลงทะเบียนไว้แต่ไม่ใช่กลุ่มเปราะบางจะได้2รอบรอบแรกจะได้สิ้นปี 5,000 บาท 5,000 บาทภายในสิ้นปีแต่ไม่รู้เมื่อไหร่แต่สิ้นปีได้ 5,000 เป็นเงินสดโอนเข้าพร้อมเพย์เช่นเดียวกันอีก 5,000 เอาไปได้ปีหน้ารอแอปเสร็จเราค่อยได้แต่ถ้าแอปไม่เสร็จก็แจกเป็นเงินสดเหมือนกัน 5,000 เข้าใจยังเพราะว่ากลุ่มประมาณเขาใช้งบปี67ซึ่งต้องใช้ให้เสร็จภายในเดือนกันยาก็20กันยาเอาไปเลยส่วนที่เหลือใช้งบประมาณปี68 5,000 เอาไปก่อนเป็นเงินสดสิ้นปีแล้วอีกรอบนึงรอแอปเสร็จแอปถ้าแอปไม่เสร็จยังไงก็ต้องจ่ายก็อาจจะจ่ายเป็นเงินสดเพราะฉะนั้นใครมีบัญชีนะครับเราผูกพร้อมเพย์เอาไว้กับบัญชีไหนเตรียมนะคะแม่ส่วนว่าเงินจะหมุนกี่รอบจะหมุนเป็นพายุหมุนเป็นไต้ฝุ่นเป็นทอร์นาโดเป็นเฮอริเคนเป็นลมหรืออะไรต่างๆก็มันเป็นเรื่องของทางพรรคเพื่อไทยถ้าพรรคเพื่อไทยทำให้เศรษฐกิจโตไม่ได้ 5% ตามที่เขาตั้งเป้าไว้มันก็จะเป็นโดมิโนอะไรค่าแรงมันขึ้นไม่ได้GDP นู่นนี่นั่นถ้าเขากระตุ้นเศรษฐกิจไม่สำเร็จรอบหน้าก็ไม่มีใครเลือกเขาเพราะฉะนั้นเราในฐานะว่าเลือกไปแล้วเธอไม่ใช่คนเดียวที่เลือกก้าวไกลเธอไม่ใช่คนเดียวที่เลือกเพื่อไทยเธอไม่ใช่คนเดียวที่เลือกภูมิใจไทยอันนี้คือรัฐบาลผสมที่เขารวมกันมาแล้วแล้วก็เป็นรัฐบาลที่ทำหน้าที่ของประเทศชาติให้เขาทำงานไปไม่เวิร์กว่ากันใหม่ไม่ต้องไปกวักมือเรียกทหารเขาให้เงินมาใช้ก็ใช้กระตุ้นเศรษฐกิจจะเงินสดเงินแห้งเงินปลาสลิดเงินเครดิตเงินอะไรก็เงินไปใช้ไปก่อนนะคะแล้วที่มันก็เป็นเงินภาษีของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนของเราให้เขาผ่านการบริหารเขาบริหารไม่ดีก็เปลี่ยนส่วนนี้ที่มีอยู่นะคะก็คาดว่าถ้าเศรษฐกิจมันดีก็จะมีเงินภาษีอะไรไปใช้นงใช้หนี้อะไรต่างๆบุหรี่ไฟฟ้าคาสิโนนู่นนี่นั่นอะไรที่มันเคยอยู่ใต้ดินนะคะฉกฉกช่วยๆอะไรกันก็เอาขึ้นมาจ่ายใช้หนี้กันไปแล้วก็เอาเงินมาใช้ทันดิจิตอลวอลเล็ตต่อไปนะคะ2ขยักนะคะ20กันยาได้ไปเลย 10,000 นะคะสำหรับกลุ่มเปราะบางกึ่งรวยกึ่งจนเนี่ยได้2ละลอกนะคะละลอกแรกเนี่ยเป็นเงินสดเหมือนกันนะคะภายในสิ้นปีนี้ละลอกหน้าเนี่ยเดี๋ยวรอแอปเสร็จมั้ยถ้าแอปเสร็จก็ได้ผ่านแอปถ้าแอปไม่เสร็จเนี่ยก็ได้เป็นเงินสดเหมือนเดิมตามนี้นะจ๊ะ